ันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตลาดเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำบราวนี่ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นใส่ออสเตรเลียนบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดปลาเพียเลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันสัตว์ 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่การใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในส่วนผสมบราวนี่จะทำให้บราวนี่ที่ได้มีสีน้ำตาลอมแดงเล็กน้อยทำให้ชวนรับประทานยิ่งขึ้นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายเติมแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ซิลิโคนประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีเมื่อบราวนี่เย็นสนิทหยอดตรงกลางด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายผสมกาแฟตกแต่งด้วยเนื้อเค้กสูตรคัพเค้กเรดเวลเวทอบกรอบบดหยาบพร้อมจัดเสิร์ฟกรณีทำเป็นบราวนี่รูปดาวบีบเนื้อบราวนี่จนได้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีบีบตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายรอจนกระทั่งช็อกโกแลตทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกรณีทำเป็นทรงโดนัทให้บีบบราวนี่ลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปทรงโดนัทประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีเมื่อบราวนี่เย็นสนิทเคลือบด้านหน้าด้วยรอยัลไอซิ่งหลากสีตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้ดูสวยงามพร้อมเสิร์ฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240ถึง42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com